เอ้ไอรูนแท้งนี่ฟอร์เรนมันยังเล่นได้อยู่เปล่าวะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในเกมนี้เลยนะครับผมจะมาเล่นฟอร์เรนติโน่รูนแท้งนะครับผมซึ่งผมใช้รูนนี้มานานแล้วนะครับผมหลายซีซั่นแล้วนะคนหนึ่งก็สไตล์คิแล้วก็จอเกาะนะครับผมส่วนผมลดคูลดาวน์แล้วก็คิแล้วก็แท้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับแล้วทีมตรงข้ามมีดับมาแข่งโป๊กเลยทีเดียวก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูในเกมกันเลยดีกว่าไม่พูดเยอะเจ็บคอจุกกูจริงๆผมไม่ได้พลาดนะเป็นการขู่นะครับผมเห็นไหมขู่เลยปุ๊บก็ทีมตรงข้ามมันจะหยองนะครับผมย้อนหยองเลยไงนึกว่ากูติดเหมามาดิครับผมตึงเกินไงมันเลยเอาผมไปลงมาดิมาดิทาร่ากูมีตัดเลือดนะเอาเข้ามัวตายมาล่องมาอันตีเข้ากำหม่อมครับผมจังหวะนี้ไปลำอยู่กลางวงยังไงทาร่าโอ้โหช่วยหลบพี่ไม่ทันแล้วจังหวะนี้ผมยังไหลอยู่นะครับผมยังไงอ่ะก็มาดิครับก็มาอูกระตุกผมว้าวมันตัวอีกแล้วมาเด็กพี่มาช่วยแล้วอันตีเข้ากำหม่อมมาแล้วครับผมแล้วจังหวะมันต้องมีคนตายไปทาร่าหายไปแล้วชิงมังกรไปทีแล้วปลาดอกไม่ถึงมันไม่ถึงได้ยังไงเอาโค้ไปจันมาครับผมจังหวะนี้แล้วขี่ใบจันขึ้นมาต่อครับผมแล้วมอท็อปยังไงไม่น่ารอดปลาดอกเข้าหัวเรียบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชนแป๊บเดียวอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็มากับฟอร์เรนติโน่กันอีกเช่นเคยนะครับผมเกมนี้ทีมตรงข้ามนี่ดับมาอย่างเอานะครับเพราะว่ามีตัวแข็งๆถึง2ตัวนะครับผมก็จะเอาลงยากนิดนึงนะครับผมต้นเกมนะเราก็ต้องรอของนะครับผมเดี๋ยวเรามากันแดงก่อนนะครับเผื่อทีมตรงข้ามอาจจะมาเวทเราได้นะทีมตรงข้ามเขาเป็นเพนป่านะครับผมเกมนี้เราชนเลนกับทาร่านะครับผมคิดว่าผมจะชนกับมอร์ทอสนั่นเนี่ยพลาดเลยพลาดแต่ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยมาไงวะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นพี่ชายฮัลโหลยังไงพี่ชายเฮ้ยใจเย็นขอโทษเฮ้ยแล้วมันเอาสูตรว่ะอ้าวหลงอ้าวอะไรครับฮัลโหลใจเย็นหิวว่าไม่กินข้าวอ่ะเพื่อนเข้ามาแบบนี้ก็ตายนะครับผมเสียวเลยนะเมื่อกี้ผมเสียวแวบเลยนะอยู่ดีๆมันโอ้โหกดสกิลหนึ่งเข้ามาในป้อมผมเลยเฮ้ยมันไม่กลัวเลยเหรอวะมันเกินไปเปล่าวะเราได้เฟิร์สบัตมาอย่างนี้เราก็ต้องเล่นเซฟๆนะครับผมเพื่อการเงินเราจะได้ทิ้งห่างออกไปนะถ้าเงินเราตามเราจะเล่นยากนะครับผมจะโดนเพนปั๊มนี่หว่าอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนจะโดนปั๊มยังไงไม่รู้นะครับเราก็เล่นติ๋มๆใกล้ๆป้อมไว้นะเผื่อโดนไดแบบเมื่อกี้นะครับผมเรียบร้อยเพนของตามก็จะนิ่มๆหน่อยครับคือการทะลึ่งนะทะลึ่งเอามาไดผมนะถ้าทาร่ามันตามมาผมอาจจะตายนะแต่ยากนิดนึงพอดีผมมีปลาดอกกับสกิล2อยู่ผมก็ไม่กลัวครับในป้อมอ่ะเจ๋วจริงมึงก็มาเลยฮัลโหลติดแอคไปอีกไงเอาจริงถ้าโดนไดฟ์แบบ 3-1 ก็ไม่น่ารอดนะครับผมถ้าคนเป็นงานนะแต่อันนี้เมื่อกี้นี้เขาแล้วไม่ค่อยเข้าขากันนะครับผมแต่จังหวะนี้เวทบูครับเฮ้ยตีบูก่อนเพื่อนมาดิทาร่าก็มาดิกลัวที่ไหนอ่ะมาดิคือต้องมันสเปล4ป่ะกลัวเหรอวะมันกลัวตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ายังไงวะเนี่ยทำไมไม่พุ่งไปหาอีเกียเฮ้ยแม่งโปรแล้วผมว่ามันโปรอ่ะแม่งลำเรื่องไม่ลดเลยเมื่อกี้ผมลืมดูตั้งค่านะครับผมตั้งค่าผิดไงเสือกไปตั้งโจมตีใกล้สุดไงพลาดเลยคือผมไปตั้งค่ามูลาดไว้นะครับผมมูลาดผมก็ตั้งตีใกล้นะยังไงก็มาดิเมื่อกี้ขอแก้มือได้ป่ะฮัลโหลมาดิวะก็มาดิย้อนมาย้อนมาไอ้นี่เจ็บไอ้นี่เจ็บมาดิสวยอันติอย่างนี้สวยปลาขู่ไปทิ้งสวยงามเลยแบบนี้สวยแจ๋วจริงๆผมไม่ได้พลาดนะเป็นการขู่นะครับผมเห็นไหมขู่เสร็จปุ๊บก็ทีมตรงข้างมันจะหย่องนะครับผม
อย่าย้อนหยองเลยไงนึกว่ากูติ๋มเหรอมาดิครับมันจะนึกว่าเรานิ่มนะครับผมแต่จริงแล้วมันคือการอ่อยเหยื่อศัตรูนะครับผมไม่เชื่อลองทำดูได้นะผมก็พูดไปเรื่อยครับผมทุกคนเฮ้ยยังไงทาร่าโอ้โหคลิปอยู่เฉยๆกูยังป่าไม่โดดพระเจ้าพระเจ้าทำไมเรื่องนี้ตลกกับเราอย่างนี้ยังไงไม่รู้นะครับเกมนี้ผมออกกันเวทชิ้นแรกอ่ะกลัวโดนปั๊มไงคือฟอร์เรนมันเป็นตัวที่แพ้เวทนะครับผมแต่ถ้าเราอันติโดนเราก็อาจจะมีจังหวะส่วนนะแต่เราก็ออกไว้ดีกว่านะครับผมมาดิมายังไงอะมาดิก็มาในไหวหรือเปล่าอะมาในอันติเหรอมาดิมาในโอ้โหไม่มีแต่เลือดตีแม่งไม่โอ้โหเลือดไม่ลดเลยว่ะขึ้นเลยขึ้นเลยแบบนี้ขึ้นเลยแหมตีมันเลือดไม่ลดเลยว่ะเหมือนจะลดนะแต่ก็ไม่ลดอะเอาคิดเอาแล้วกันเดี๋ยวเราออกตัดเลือดชิ้นต่อไปเลยนะครับผมเพราะว่าดูอยากทรงแล้วต้องออกชิ้นแรกว่ะมาดิมามามาอีกทีอีกยกมาต่อยก2โอ้โหมันก็มีอันติมกันว่ะมาดิครับมาดิโอ้โหแทงวืดแทงลมไม่ใช่แทงวืดดิมันแทงลมมันยังไม่หายอีกเหรอวะไอ้แทงลมเนี่ยรอตัดเลือดก่อนเดี๋ยวมึงเจอแน่ทาร่าไม่มีตัดเลือดเอามันไม่ลงนะครับผมเราไม่แน่เอาพลังแฝงไอ้นี่มาไงไอ้อะไรเดวิลไอ้ดาบปักมาต่อยก3เพื่อนฮัลโหลมาดิมาอืมยังไงอืมเลือดมันเต็มอีกแล้วเลือดกูก็เกือบเต็มเหมือนกันก็มาเนี่ยอ่าฮะตัดเลือดกูมาแล้วตอนนี้เราได้ตัดเลือดมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไฟต์ต่อไปนะผมว่ามันต้องตายแล้วถ้าดาบตัดเลือดผมมาอย่างงี้มันต้องตายแล้วเวทก่อนครับผมเวทหมดอ่ะผมไม่สนใจหรอกผมเวทได้ผมเวทหมดอ่ะไม่รู้ป่าใครอ่ะโอเคเลือดเรากลับมาเต็มอีกแล้วนะครับชิ้นต่อไปออกเป็นคิวอัพร้อนนะสโลหน่อยเพราะมันมียอนไงแต่ก็ออกสะท้อนก็อาจจะดีกว่านะครับแต่ผมมาตีเร็วไงมาดิมามาเอาเข้ามาอย่างงี้ก็สวยกูมีตัดเลือดแล้วนะเอาเอามาดิครับอันติเข้าหน้าไปดิมาดิโอ้โหกระตุกวาร์ปสวยเรียบร้อยหายไปซะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มอะไรวะทาร่ามันเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอวะผมนี่ก็มั่วสั่วไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวดูออกอะไรดีวะชิ้นต่อไปออกไนท์เพจมาก่อนแล้วกันนะครับผมเกาะเล็กแล้วก็ชิ้นต่อไปผมว่าผมจะขึ้นเป็นล็อกคิวนะน่าจะเวิร์กสุดนะครับผมเอาง่ายๆผมว่ากันเพนตัวเดียวตัวอื่นผมไม่กลัวคือมันเบิร์ดผมชุดเดียวไม่ตายแล้วกันแหละจังหวะนี้พี่มาแล้วน้องอันติเข้ากำหม่อมมาเลยครับเรียบร้อยหายไป2สวยงามเพื่อนนี่มันต้องเล่นแบบนี้ทิฟฟ้าฮัลโหลนี่เวทอีกเป็นไงเวทให้หมดอ่ะคือป่าทีมตรงข้ามไม่ได้เกิดอ่ะเกมเนี้ยกดยับอ่ะตอนแรกจะโดนกดไงแต่พอดีกลับมาได้ไงสวนกลับมาได้ถ้าผมตายไอตอนเพนไดป้อมผมน่าจะเล่นยากอยู่นะครับผมมันน่าจะปั๊มผมรัวๆเลยอะดูจากทรงแล้วแต่พอดีผมตึงเกินไงมันเลยเอาผมไปลงมาดิมาดิทาร่ากูมีตัดเลือดนะเอาข้ามัวตายแล้วยังไงตายอีกตัวไหมอีกกี้ตายไปอีกตัวแล้วข้างหลังมาดิครับพี่สัวน้องโอ้โหยืนโดนใบโดนใบโอ้โหโดนใบโอ้โหมันใบสองตัวเลยว่ะสกิลสองของเพย์มันใบได้แป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็สกิล1มอทอมันก็ใบนะกดพัสดีไม่ได้ยืนเลยกูอ้าวยังไม่ถอยอีกกูอ่ะยังไม่ถอยอีกเฮ้ยเพื่อจะเอาอ่ะยังไงวะเราก็ได้นะครับผมเรามีอันตินะอ้าวอย่าโดดมามั่วนะอ้าวยังไงเรารอจังหวะ2นะครับเอ้าไปจากผมตัดเข้ากำแพงไปแล้วยังไงจังหวะนี้มาล่อมันมาอันติเข้ากับหม่อมครับผมจังหวะนี้ไปลำอยู่กลางวงยังไงทาร่าโอ้โหช่วยหลวงพี่ไม่ทันแล้วจังหวะนี้ผมยังไหลอยู่นะครับผมยังไงอ่ะก็มาดิครับก็มาอูกระตุกโอ้โหวาร์ปโชว์เป็นไงกระตุกแล้วทั้งวาร์ปทั้งกระตุกโอ้โหสวยงามเก็บหมดโอ้โหเก็บ4เย็ดเค
ทำได้ไงครับเนี่ยนี่ขนาดผมวาร์ปเนี่ยถ้าผมไม่วาร์ปผมจะขนาดไหนวะถ้าผมไม่กระตุกผมอาจจะรันไม่ได้นะครับผมก็อ้างไปเรื่อยครับปวดจะรันได้ก็ได้นะปวดจะไม่ได้ก็ไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยมันบวกกันอีกแล้วมาเด็กพี่มาช่วยแล้วอันติเข้ากรรมหม่อมมาแล้วครับผมแล้วจังหวะมันต้องมีคนตายไปทาร่าหายไปแล้วชิงมังกรไปอีกทีแล้วปลาดอกไม่ถึงมันไม่ถึงได้ยังไงเอาโหใบจันมาครับผมจังหวะนี้แล้วขี่ใบจันขึ้นมาต่อครับผมแล้วมอท็อปยังไงไม่น่ารอดปลาดอกเข้าหัวเรียบร้อยครับผมหมดตี้ไปเลยอ่ะโอ้เป็นไงงงไปเลยงงสิท่าทีตรงข้างน่าจะช็อกอยู่นะครับผมอยู่ดีๆฟอร์เรมมาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วยอดไม่เอากูไม่เอาตัวนี้ผมไม่เอาตัวนี้เราต้องเล่นช็อตทีเผื่อครับยอนเข้าซึ่งๆหน้านี่แม่งสกิลไกลแม่งตอดดีไอตัวเนี้ยแล้วมันเริ่มมีของแล้วด้วยไงเฮ้ยไอโนมมาแบบนี้อันติอโดนนะครับผมกูมีล็อกคิวยิงกูไม่เข้าหรอกที่มันยิงเราไม่เข้าเพราะว่าเรารวยกว่ามันนะครับผมถ้าเราจนกว่ามันเราก็จะเป็นอีกแบบนะเป็นปุ๋ยอะถ้าเราจนเราก็จะเป็นปุ๋ยนะครับผมแต่พอดีลากมะม่วงเอาไม่ลงครับตอนเนี้ยยังไงตรงกลางมีประเด็นนะครับผมมาทอสไปไหนเพื่อนไปไหนตามไปครับผมโอ้โหปลาดอกอ้าวสวนมาอย่างนี้อันติสวนดิจังหวะนี้ยังไงอะมาดิสวนไงแล้วสวนไงแล้วหายไป1ตัวนะครับผมปลาดอกเข้าหัวโอ้โหหายไป2ครับผมจังหวะนี้รวยจัดครับอะไรก็เอาไม่ลงนะครับผมนอกจากป้อมอย่างเดียวแต่ถ้าโดน 5-1 ก็ไม่แน่ครับแต่ทีมข้างไม่มีทูดาเมจนะครับผมแล้วก็ไหวคิวครับผมถ้าเจอพวกทูดาเมจแล้วก็ยืนยากนะล็อกคิวแม่งแทบไม่มีประโยชน์นะครับผมถ้าเจอพวกทูดาเมจไฮยาเตะไอมาหลอดอะไรพวกนี้ไอที่มันตุยอะไรตีเป็นทูดาเมจนะครับผมล็อกคิวไม่เหมาะนะน่าจะเหมาะกับดาบสีฟ้ามากกว่านะครับผมดาบกันดาเมจแต่ผมไม่ค่อยออกนะผมก็ไม่รู้ทำไมอะผมออกล็อกคิวดีกว่าวะมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมคือผมต้องการออกตัดเลือดทุกเกมไงถึงทีมตรงข้ามจะมีเด้งเลือดสักตัวนึงผมก็จะออกตัดเลือดนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่สไตล์ผมเล่นเนี่ยคือจะเปิดก่อนไงแล้วเนี่ยเดินมาแบบนี้ก็ตายไปซะตายไปโอ้โหมันติดขี้รัวๆเลยเว้ยส่วนใหญ่ผมจะเป็นตัวเปิดอยู่แล้วไงแล้วตัวเปิดมันต้องตัดเลือดมันต้องมีผลดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมเนื่องจากถ้าเมจเราเปิดก่อนเมจอาจจะตายก่อนได้นะเพราะเราเข้าแล้วเรายืนได้ไงแล้วข้างบนบวกกันอีกแล้วครับจังหวะนี้ผมจะลอยกลางนะครับผมเพนอยู่กลางว่ะแล้วหายไป4ครับผมทีมตรงข้ามเราน่าจะจบได้นะตอนนี้เหลือบนป้อมเดียวนะครับป้อมนอกแล้วขี่ไปแล้วครับผมโอ้โหเพนกระโดดกลับบ้านว่ะอ้าวออกมาอย่างงี้ก็สวยเฮ้ยๆๆเฮ้ยๆๆเอ้ยๆจ๊ะปึ๊บพับโยเฮ้ยจ๊ะเฮ้ยเกือบไปนะครับผมแล้วก็เป็นอีกครั้งนะครับที่พวกเราปลอดภัยอ่ะฮ่าเสียกูเป็นอะไรวะนะเหมือนจะเป็นหวัดยังไงไม่รู้เลยต้องใส่แอคเยอะไปหน่อยนะครับผมโมเยอะไปหน่อยเจ็บคอเลยว่ะเจ็บคอไม่พอเหมือนจะเป็นหวัดยังไงก็ไม่รู้MVP ก็ได้แก่เรานั่นเองนะครับผมนี่แรงไดมอนด์ไอ้สัตว์ทำเป็นแอคก็มันเพิ่งรีแล้วมึงให้กูเล่นแรงอะไรล่ะเออจะบ้าผมไม่ใช่สายดันแรงนะครับผมก็ว่างผมก็เล่นนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเล่นไม่เก่งเล่นไม่ถูกใจยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็เล่นไปวันๆนะครับผมแต่ก็อยากให้ทุกคนดูอยากให้คนดูสนุกนะครับอยากให้ทุกคนลิ้นกูพันไปหมดอะไรวะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับผมวาจาใดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนนะครับผมจุ๊กกู้